ข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้บัญชาการสูงสุดเผยค่ะเหล่าทัพเตรียมพื้นที่และเครื่องมือแพทย์ใช้เป็นสถานที่กักกันผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเร่งส่งกำลังพลช่วยโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยค่ะพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมให้กำลังพลผลิตหน้ากากแบบผ้าใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 ว่าเพื่อให้กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยนำเครื่องมือเครื่องจักรและสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาผลิตหน้ากากผ้าชนิดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆนำไปดำเนินการคาดว่าจะผลิตได้จำนวน 5,000 ถึง 10,000 ชิ้นต่อวันซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและให้กำลังพลครอบครัวได้มีหน้ากากใช้ป้องกันตนเองซึ่งหากจำนวนการผลิตมีเหลือก็มีแผนที่จะไปมอบให้กับจุดที่มีความเสี่ยงส่วนการเปิดพื้นที่ทหารให้เป็นพื้นที่กักกันผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศรวมถึงกลุ่มแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้นั้นผู้บัญชาการสูงสุดกล่าวว่าทางกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้เตรียมพื้นที่ที่จะถูกปรับให้เป็นพื้นที่ควบคุมและรับผู้ที่มีความเสี่ยงในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดเตรียมพื้นที่อาคารฝึกอบรมสามารถดัดแปลงให้เป็นพื้นที่รองรับผู้ที่มีความเสี่ยงได้ซึ่งจะมีการเพิ่มความขีดความสามารถในการดูแลทั้งชุดป้องกันเครื่องมือตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยจะใช้อุปกรณ์ที่กองทัพมีอยู่และจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามซึ่งความชัดเจนของการใช้สถานที่ต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางอีกครั้งค่ะด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเล็งชงครม.เห็นชอบผลิตหน้ากาก30ล้านชิ้นแจกประชาชนฟรีสัปดาห์หน้าหลังพบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลนค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อหารือและเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือขาดแคลนจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติให้ภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.สภาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หลังจากพบว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลนเพราะประชาชนมีความต้องการเป็นจำนวนมากทั้งนี้จะผลิตหน้ากากแบบผ้าจำนวน30ล้านชิ้นโดยเบื้องต้นรัฐบาลจะเป็นผู้รับซื้อจากการผลิตทั้งหมดและนำมาแจกฟรีให้ประชาชนคนละ3ชิ้นในพื้นที่แออัดก่อนเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลและตามหัวเมืองต่างๆจังหวัดซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาอนุมัติในสัปดาห์หน้าค่ะมนัญญาโต้ข่าวบิดเบือนแบน3สารพิษค่ะแจงผ่านเพจยืนยันจุดยืนเดิมเผยกระทรวงอุตสาหกรรมไม่กล้ารับรองมติ27พฤศจิกายน2562ค่ะนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กมนัญญาไทยเศรษฐ์ชี้แจงหลังมีสื่อมวลชนรายงานว่าตนเองยอมรับมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2562ให้จำกัดการใช้พาราคอร์ดไกลโฟเซตและคอไพลีฟอสตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีประกาศมีผลบังคับใช้แล้วว่าในฐานะเป็นผู้ผลักดันนโยบายแบนมาตั้งแต่ต้นถึงวันนี้ยังคงยืนยันเจตนาเดิมให้แบน3สารพิษอย่างเปิดเผยต่อไปแม้ว่าในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2562ที่มีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานและได้กลับมติคณะกรรมการวันที่22ตุลาคม2562ที่ให้แบนพาราคอร์ดไคลโฟเซตและคอไพรีฟอสซึ่งในวันที่1ธันวาคม2562มติใหม่เป็นให้แบนเฉพาะพาราคอร์ดและคอไพรีฟอสและมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายน2563ส่วนไกลโฟเซตยกเลิกแบนค่ะให้จำกัดการใช้แทนก็ตามจนถึงวันนี้เกือบ4เดือนแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่ได้มีประกาศให้มติวันที่27พฤศจิกายน2562มีผลบังคับใช้จึงมีเพียงมติวันที่23พฤษภาคม2562เท่านั้นที่มีผลบังคับใช้ค่ะดังนั้นในฐานะเป็นรัฐมนตรีที่กำกับกรมวิชาการเกษตรจึงได้สั่งให้กรมวิชาการเกษตรในช่วงที่รอประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมใหม่ให้เร่งดำเนินการตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเพราะถึงฤดูกาลที่เกษตรกรต้องใช้สารเคมีแล้วค่ะ
จบการเสนอข่าว 16:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN